สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันอังคารนะคะวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้โดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็รอคอยเปิดทีวีรออาจารย์เลยสำหรับเช้านี้นะคะและซึ่งแน่นอนวันนี้วันอังคารแล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันเริ่มต้นของเดือนใหม่คือเดือนกันยายนนะครับทุกวันที่1กันยายนของทุกปีก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญคือเป็นวันที่พวกเรานะครับจะรำลึกถึงการจากไปของนักอนุรักษ์ธรรมชาตินักอนุรักษ์ป่าไม้ที่สำคัญของไทยก็คือคุณสืบนาคเสถียรนั่นเองครับสืบนาคเสถียรได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนนะครับเพื่อป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติอย่างแท้จริงในขณะที่คุณสืบยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ได้ทำประโยชน์ให้กับธรรมชาติไว้หลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำรังวางไข่ของนกบางชนิดที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีการรายงานผลการจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาษในปีพุทธศักราช2529รวมไปถึงในเรื่องของการค้นพบการอพยพของสัตว์ป่าในอ่างเก็บน้ำรัชประภาอันนี้เป็นตัวอย่างโดยสังเขปนะครับนับตั้งแต่ปี2532ที่คุณสืบเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตพันรักษาพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้งและได้ตั้งเจตนารมณ์นะครับที่จะรักษาผืนป่าแห่งนี้เอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปกป้องป่านี้ได้เนื่องจากการดูแลผืนป่าขนาดใหญ่มากกว่า1ล้านไร่ด้วยงบประมาณที่จำกัดด้วยกำลังคนที่มีไม่มากพอรวมถึงปัญหาในเรื่องการทุจริตการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการล่าสัตว์ในเขตป่าสงวนจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533คุณสืบนาคเสถียรได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในป่าลึกที่ห้วยขาแข้งแห่งนี้ซึ่งการเสียชีวิตของคุณสืบนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักอนุรักษ์ไทยสืบนาคเสถียรผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจครับค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าไม้แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านด้วยกันนะคะก็มีการประชุมนะคะเพื่อหามาตรการการป้องกันการบุกรุกป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับแล้วความพยายามของคุณสืบนะคะก็เป็นผลสำเร็จนะคะในปีพ.ศ. 2534ในขณะที่องค์การยูเนสโกนะคะก็ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งได้เป็นแหล่งมรดกโลกในที่สุดนะคะดังนั้นทุกวันที่1กันยายนของทุกปีนะคะจึงจัดให้เป็นวันที่มีการรำลึกถึงความเสียสละของท่านสืบนาคเสถียรเพื่อให้ทุกคนนั้นได้จดจำห่วงแหนธรรมชาติแล้วก็สานต่อเจตนารมณ์ของคุณสืบนาคเสถียรด้วยค่ะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก wikipedia.org นะคะต้องเห็นได้ว่าป่าไม้ธรรมชาตินะคะก็มีอยู่มากมายบนผืนแผ่นดินไทยนะคะไม่ใช่แค่คุณสืบท่านเดียวนะคะยังมีโครงการต่างๆในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะยังให้อนุรักษ์นะคะทั้งผืนป่าน้ำนะคะมีการนำหญ้าแฝดนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะป้องกันการพังทลายของหน้าดินรวมถึงโครงการพัฒนาบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับเด็กๆลูกหลานเยาวชนก็ให้ความสำคัญและความใส่ใจฉะนั้นพวกเราทำร้ายโลกกันมามากพอแล้วถึงวันนี้เราต้องช่วยกันทำนุบำรุงรักษาคนละไม้คนละมือครับอย่างสโลแกนที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนเขาบอกปลูกต้นไม้วันละต้นจริงๆครับและทุกอย่างก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะตอนนี้แพทย์เห็นต้องบอกว่าเอกชนหลายๆหน่วยงานนะคะให้ความสำคัญเรื่องของการปลูกต้นไม้ล่าสุดนะคะก็ดูจากในทีวีเนี่ยแหละค่ะเขามีการทำแอปพลิเคชันนะคะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยอ่ะปลูกต้นไม้แค่คนละหนึ่งต้นก็พอแล้วนะคะคนละหนึ่งต้นก็ถือว่าได้มหาศาลทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปนะคะต้นไม้ของที่คุณปลูกเนี่ยนะคะลงเพื่อแชร์ในแอปพลิเคชันนั้นก็จะมีคนทั่วประเทศนะคะมาแชร์กันว่าเอ๊ะฉันปลูกต้นอะไรอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะเราก็จะได้เข้าไปดูกันแล้วก็จะเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ต่างๆก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีใช่ก็คือเน้นย้ำในเรื่องของจิตสำนึกนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วก็สามารถที่จะ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างไกลครับนะคะก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็แจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะพูดคุยสายสดกันช่วงหน้านะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะ4221606ครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจ้ะวันนี้วันแรกนะครับของเดือนกันยายนหรืออีกเพียง4เดือนก็จะครบปีแล้วนะครับอังคารที่1กันยายน2558จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน9ปีมะแมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่ามุ่งเน้นแต่ความสำเร็จในงานจนละเลยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างวันนี้งานผ่านแต่คนไม่ผ่านนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับที่สำคัญมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความรักหัวใจวันนี้ต้องระวังมีปัญหาเพราะเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับเสน่ห์เรื่องงานด้วยนะวันนี้กับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกให้แข่งกับตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครแม้ท่านต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามส่วนเงินทองสภาพคล่องยังดีอยู่ครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมการพบปะสังสรรค์ผู้คนสภาพคล่องก็ไม่ติดส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเป็นช้างเท้าหน้าและสีที่ถูกชะโลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานพัฒนาตัวเองนะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วทำให้เราทุกข์เปล่าๆสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องคนอีกหนึ่งราศีคนทำธุรกิจฝากระวังมีปัญหากับพวกคู่ค้าพันธมิตรหุ้นส่วนคนทำงานวันนี้อย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะกับลูกน้องบริวารส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการซื้อเวลาวันนี้ต้องกล้าที่จะตัดสินใจความรักหัวใจทายดีครับพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารและคนรอบข้างสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้วิถีเดิมๆ ดีกว่านะครับไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ควรที่จะหาข้อมูลรอบด้านให้ชัดเจนก่อนส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเข้าหาครับความช่วยเหลือคำปรึกษาหารือการเจรจาต่อรองความรักหัวใจวันนี้ยังมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะอีกหนึ่งราศีให้ความสำคัญกับในเรื่องของธุรกิจการงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับและต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเน้นด้วยนะฮะเป็นสุภาพสตรีฉะนั้นวันนี้คนที่คิดอยากจะขยับขยายหาพวกลองเลือกดูนะครับส่วนเงินทองให้เน้นการออมวันนี้ว่ากันยาวๆครับเงินปันผลการลงทุนระยะยาวความรักหัวใจกระทบกันบ้างแต่ไม่มีเรื่องใหญ่และสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้อย่างที่เรียนครับหาคนอุปถัมภ์นะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการค้นคว้าวิจัยนะครับตลอดจนการทบทวนประเมินผลถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอครับกระดุมเม็ดแรกถ้าติดผิดที่เหลือก็ผิดทั้งหมดแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เด่นวันนี้มีเกณฑ์จำหน่ายทรัพย์สินนะครับหากต้องการอยากจะได้ของใหม่ที่มีราคาสุดท้ายในเรื่องของหัวใจทรงๆโสดไม่เด่นแต่คนมีคู่ความสัมพันธ์ยังลงตัวดีครับสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนก่อนใช้จ่ายอะไรถามตัวเองก่อนครับ
จำเป็นหรือไม่เพราะวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องส่วนงานก็ให้ระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามความรักหัวใจวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับอยากจะให้คนรักเป็นอย่างไรก็ขอให้ทำตัวเช่นนั้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายสำหรับคนทำงานนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ก็อาจจะต้องหาตัวช่วยคนที่เขารู้ในศาสตร์นั้นๆส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ฝากอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นแก่ได้สีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปเป็นชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานทำธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาถือว่าสมรูปความรักหัวใจวันนี้ต้องมีวินัยนะอย่าขออภัยเรื่องเงินนะต้องมีวินัยอย่าใช้จ่ายเกินตัวที่สำคัญพวกบัตรเครดิตเงินในอนาคตระวังจะมีปัญหาตามมาความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมทำเซอร์ไพรส์ก็ชัยและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองลูดปื๊ดนะวันนี้ระวังสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสีขาวและต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ระวังในส่วนของงานเวลามีปัญหากับคนรอบข้างอย่าละเลยไม่ว่าเขาจะสูงกว่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเราอย่าปล่อยเวลาให้ทิ้งไว้เนิ่นนานหาโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจงานเถียงกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมวันนี้เป็นเช่นนั้นส่วนเงินทองประมาณตนดีที่สุดครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนไม่สามารถขยับขยายทุกอย่างได้ดังที่ใจคิดความรักหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่ให้หานกต่อให้หาคนกลางช่วยเริ่มต้นให้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเงินทองรวมถึงการลงทุนท่องไว้นะครับของฟรีไม่มีในโลกนะอะไรที่ดีอยู่แล้วคนเขาไม่มาชวนเราหรอกถ้ามันปราศจากซึ่งความเสี่ยงได้อย่างเสียอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนส่วนงานวันนี้ก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาไม่มีทางเลือกสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้แต่สำคัญในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับหัวใจมีโอกาสได้รับความสนใจจากแวดวงที่คุณอยู่อาจจะเป็นสังคมการทำงานก็ได้หรือกิจกรรมที่คุณร่วมทำกับคนหมู่มากคนมีคู่แล้ววันนี้ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับส่วนเรื่องของงานถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับสตรีเพศถือว่าดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะวันนี้คอสนะค่าใช้จ่ายสำคัญที่สุดสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะนี่ก็คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันนะคะใน Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะครับสำหรับช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม422-1606และเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกันด้วยสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ